ในฐานะนะครับที่เป็นพี่คนหนึ่งนะครับก็อยากที่จะเห็นน้องๆทั้ง7คนนะครับประสบความสำเร็จในทุกสิ่งนะครับที่น้องๆได้เริ่มต้นทำหรือว่าน้องกำลังวางแผนอยู่นะครับและก็มีสิ่งใดนะครับที่การกีฬาจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เราก็ยินดีนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามครับก็ต้องขอบคุณเขานะครับถ้าไม่ได้เขาก็คงไม่มีกีฬาวอลเลย์บอลก็คงไม่โด่งดังถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เขาได้ทำกันมาต่อไปนี้นะครับพวกเราทุกคนเขาต้องแยกย้ายเดินบนเส้นทางของตัวเองแต่สิ่งที่อยากอาจารย์อยากจะอวยพรให้พวกเราก็ให้พวกเราประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราเลือกประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากได้สำคัญที่สุดมีความสุขกับสิ่งที่ทำให้มากนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้โชคดีขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง7เซียนที่ให้คนไทยมีความสุขนะครับก็ขอให้เขามีความสุขนะครับในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับที่ตั้งใจไว้ผมฝากถึงตัวเซตแล้วกันนุสราต้อมคำนะครับซึ่งผมก็เป็นตัวเซตเขาก็เป็นตัวเซตก็ยังฝากว่าเขาก็ยังสามารถช่วยทีมได้นะครับถ้ากลับมาได้ก็มาช่วยนะอีกสักครั้งนึงนะให้ไปโอลิมปิกนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเบิร์ดครับสวัสดีครับวันนี้เบิร์ดก็เลยมาในฐานะของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกดีนะครับรู้สึกรักชีวิตที่ผ่านมาเมื่อกี้ว่าทุกคนคงจะทราบนะครับว่าน้องเขาได้ให้อะไรพวกเราบ้างนะครับเขาให้ทั้งเวลาให้ทั้งชีวิตเกือบข้อนชีวิตแล้วเพราะว่าส่วนมากก็ยังไม่มีแฟนกันหมดเบิร์ดเลย ครับก็ต้องซ้อมต้องเดินทางไกลต้องทานอาหารขนาดนี้ต้องไม่ทานไอ้นู่นต้องอยู่ตรงนี้ต้องนอนดึกต้องซ้อมต้องตัดทุกอย่างที่เราไม่รู้ว่าเขาอยากตัดหรือเปล่านะครับเบิร์ดอยากขอบคุณน้องๆทุกคนที่ทำให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจอยากขอบคุณน้องๆทุกคนที่ทำให้ตรงเธอคนไทยทุกคนเวลาดูนั้นมีความสุขมีความอิ่มเอมใจเข้าใจความเป็นนักกีฬาเข้าใจความเป็นคนแล้วเข้าใจว่าผู้หญิงไทยเราเก่งที่สุดขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ทำเพื่อชาติเพื่อพวกเราทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณไปถึงพี่โค้ชด้วยทุกคนเลยนะครับอยากจะบอกพี่ว่าขอบคุณทุกพี่มากๆที่ทำให้วอลเลย์บอลไทยอ่ะมาไกลขนาดนี้พี่เจเซียนจะเป็นตำนานวอลเลย์บอลตลอดไปเลยค่ะมันรู้สึกใจหายนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนหนูก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่เป็นกำลังใจให้เด็กตัวน้อยดำๆคนนี้ไปนานๆนะคะ